ครงการบรรเทาอุทกภัยอำเภอหาดใหญ่คลองภูมินันดำรีซึ่งว่าโครงการนี้มันส่งผลดีบันปือกับชาวหาดใหญ่วันนี้เราจะได้มารวมพูดคุยกันนะคะกับนายรุจอินนุพัฒน์ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่เท11ตอนนี้ทันก็อยู่ในสายแล้วขอตัดถ่ายก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับค่ะผอ.คะเดี๋ยวถามเลยค่ะความคืบหน้าของโครงการในตอนนี้ค่ะว่ามีความคืบหน้าไปถึงไหนแล้วคะครับความคืบหน้าปัจจุบันนะครับความก้าวหน้าของโครงการเนี่ยก็อยู่ที่ 92% นะครับครับก็ใกล้จะแล้วเสร็จนะครับตามแผนงานของเรานะครับก็จะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน2565ที่จะถึงนี้นะครับค่ะค่ะครับทีนี้การก่อสร้างเนี่ยค่ะจะเป็นตอนนี้การก่อสร้างเป็นไปตามที่วางแผนไว้ไหมคะครับก็ยังเป็นไปตามที่วางแผนไว้นะครับก็เรากำลังเร่งรัดดำเนินการเพื่อที่จะให้การปรับปรุงคลองระบายน้ำร้อนหนึ่งเราขุดขยายความกว้างของคลองเพื่อให้ระบายน้ำได้ 1,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับจากเดิมที่ระบายน้ำอยู่ที่465ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับก็ถ้าตามแผนก็ภายใน30กันยายน2565นี้เราก็จะดำเนินการได้แล้วเสร็จทั้งหมดนะครับก็เป็นที่มั่นใจนะครับว่าในปี2565ที่จะถึงนี้ในช่วงฤดูฝนฤดูน้ำหลากของปีนี้นี่คลองร.1เรามีศักยภาพในการระบายน้ำได้เต็มที่แล้วนะครับค่ะพอค่ะในส่วนที่ยังเหลือเนี่ยค่ะที่ยังไม่แล้วเสร็จเนี่ยค่ะจะเป็นส่วนไหนคะปัจจุบันนะครับที่ยังดำเนินการอยู่ก็จะเป็นงานปรับปรุงคลองระบายน้ำร.1แถวบริเวณทุ่งท่าช้างนะครับค่ะบริเวณนั้นก็จะเป็นเรื่องของงานดาดคอนกรีตคลองนะครับซึ่งเราขุดขยายความกว้างของคลองไว้ได้ขนาดหมดแล้วนะครับเหลือเป็นส่วนของงานดาดคลองซึ่งเหลืออีกไม่มากนะครับแล้วก็งานลาดยางถนนบนคันคลองนะครับ อย่างที่เคยนำเรียนทางพี่น้องประชาชนนะครับว่าหลังจากที่ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จเนี่ยเราจะมีคลองระบายน้ำจากบ้านหน้าควรนะครับวิ่งไปลงที่ทะเลสาบสงขลานะครับบริเวณบางกล่ำนะครับอำเภอบางกล่ำก็จะมีถนน2ข้างคลองความยาวก็ประมาณ20กิโลเมตรนะครับทั้ง2ข้างผิวจราจรแอตแลนติกคอนกรีตนะครับก็จะเป็นอีกเส้นทางหนึ่งที่ให้ทางพี่น้องชาวหาดใหญ่ได้ใช้สัญจรนะครับค่ะพอค่ะเหมือนในส่วนตรงที่ยังไม่แล้วเสร็จเนี่ยค่ะมันจะส่งผลกระทบอย่างไรต่อประชาชนในพื้นที่บ้างไหมคะตอนนี้ค่ะตอนนี้ก็เป็นช่วงหน้าแล้งนะครับก็ในเรื่องของการระบายน้ำก็ไม่ได้มีผลกระทบเพราะว่าเราก็ผันน้ำระบายออกทางคลองอุทะเภานะครับในช่วงระหว่างดำเนินการก่อสร้างในช่วงนี้นะครับค่ะค่ะทีนี้เนี่ยค่ะตอนนี้การก่อสร้างเนี่ยมีเกิดปัญหาอุปสรรคอะไรบ้างคะแล้วก็มีการแก้ไขปัญหากันยังไงบ้างคะที่ผ่านมานะครับที่ผ่านมาเราก็ประสบปัญหาเรื่องผู้รับจ้างทิ้งงานนะครับเนื่องว่ากรมชลก็ได้ดำเนินการยกเลิกสัญญาแล้วก็ปรับเปลี่ยนวิธีการก่อสร้างจากงานจ้างเหมามาเป็นงานดำเนินการเองนะครับก็หลังที่เราปรับเปลี่ยนวิธีการก่อสร้างมาเป็นงานดำเนินการเองก็การดำเนินงานก่อสร้างก็เป็นไปตามแผนที่เราวางไว้นะครับก็อย่างที่ผมนำเรียนก็คือ30กันยายน2565นี้เราก็จะดำเนินการให้แล้วเสร็จทั้งหมดนะครับค่ะพอค่ะเหมือนโครงการนี้ค่ะเหตุผลที่เราต้องมีการปรับปรุงคลองระบายน้ำเนี่ยเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาตรงนี้มันเพื่ออะไรคะเพราะเหตุใดคะจริงๆความเป็นมาของโครงการนะครับเหมือนทุกครั้งที่ผม เคยให้สัมภาษณ์แล้วก็เคยเล่าให้ฟังนะครับคลองระบายน้ำร.1เดิมเนี่ยดำเนินการก่อสร้างตั้งแต่ปี2544แล้วเสร็จในปี2550นะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยตัวคลองระบายน้ำร.1เราระบายน้ำอยู่ที่465ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับรวมกับคลองอุตะเภาที่ระบายน้ำ465ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเช่นเดียวกันเนี่ย
เราก็มีศักยภาพในการระบายน้ำอยู่ที่930ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับพอถึงปี2553นะครับตอนนั้นก็เกิดอุทกภัยครั้งใหญ่นะครับมีมวลน้ำที่หลากมาเนี่ยประมาณ 1,620 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับทำให้ศักยภาพการระบายน้ำของคลองที่มีอยู่เนี่ยมันระบายไม่เพียงพอไม่ทันนะครับก็เกิดน้ำท่วมพื้นที่อำเภอหาดใหญ่นะครับอันนี้ก็เป็นที่มาว่าหลังจากเหตุการณ์ปี2553เนี่ยกรมชลประทานก็มาพิจารณาแนวทางในการแก้ไขปัญหานะครับก็มองเรื่องของการขยายคลองระบายน้ำร.1ให้เพียงพอกับมวลน้ำในปี53นะครับที่ไหลหลากมานะครับเราก็เลยทำการปรับปรุงคลองระบายน้ำร.1เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำนะครับก็เราจะปรับปรุงให้ระบายน้ำได้ 1,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับพอรวมกับศักยภาพของคลองอู่ตะเภาที่465ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเนี่ยเราก็ระบายน้ำได้ประมาณ 1,660 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีก็เพียงพอที่จะรองรับอุทกภัยเหมือนที่เคยเกิดเมื่อปี53ครับค่ะค่ะพออ.ค่ะเหมือนตอนนี้ค่ะอย่างที่เราเห็นว่าสภาพอากาศอ่ะมันมีการแปรปรวนอยู่ตลอดเวลาแล้วเหมือนโครงการที่เราทำอยู่อ่ะค่ะมันยังไม่แล้วเสร็จเหมือนถ้าหากว่ามีฝนตกหนักลงมาเนี่ยความพร้อมเนี่ยมันจะมีความพร้อมในการรองรับน้ำในส่วนนี้บ้างไหมคะครับ อย่างที่นำเรียนนะครับแผนงานของเราในช่วงหน้าแล้งโดยทั่วไปเนี่ยเราก็จะใช้วิธีการระบายน้ำผ่านคลองอุตภาวซึ่งก็ระบายน้ำอยู่ที่465ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับในขณะที่ปัจจุบันนี้ทุกวันนี้น้ำที่ระบายไหลมาในคลองอุตภาวก็อยู่ประมาณไม่ถึง40ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีก็ยังอยู่แค่ประมาณแค่ไม่ถึง 10% นะครับของศักยภาพที่ระบายได้ค่ะ อย่างเช่นในช่วงต้นปีที่ผ่านมาช่วงเดือนกุมภาเดือนมีนาเราก็มีฝนตกหนักอยู่2ช่วงนะครับก็ใน2ช่วงที่ผ่านมาเราก็ใช้คลองอุตภาวนะครับในการระบายน้ำซึ่งปริมาณน้ำช่วงที่ฝนตกหนักช่วงนั้นก็อยู่ประมาณสัก100ถึง200ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีก็แค่ประมาณสัก 50% ของศักยภาพที่คลองอุตภาวระบายได้อยู่แค่นั้นเองก็ไม่ได้มีผลกระทบอะไรนะครับครับค่ะก็ถือว่าสามารถกักเก็บน้ำได้นะคะแล้วก็พออค่ะเหมือนในส่วนของช่วงหน้าแล้งที่ใกล้จะถึงเนี่ยค่ะในส่วนนี้ก็คือแสดงว่าเรามีความพร้อมศักยภาพของการป้องกันน้ำเนี่ยรับมือได้แล้วก็ที่จะให้ชาวบ้านในพื้นที่เนี่ยได้ใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่ใช่ไหมคะในฤดูแล้งที่จะถึงในระหว่างนี้นะครับเราเป็นเรื่องของการเร่งรัดดำเนินการก่อสร้างนะครับเพื่อให้แล้วเสร็จในเดือนกันยายนนี้นะครับเพราะฉะนั้นในส่วนของคลองร.1เนี่ยในช่วงหน้าแล้งนี้เราจะทำการปิดนะครับปิดกั้นการระบายน้ำเพื่อที่จะลงไปดำเนินการก่อสร้างงานดาดคลองให้จบแล้วเสร็จทั้งหมดนะครับแต่หลังจากที่30กันยาเราก็จะเปิดคันดินต่างๆนะครับแล้วก็เปิดใช้งานใช้การระบายน้ำได้เต็มศักยภาพนะครับพอสิ้นฤดูน้ำหลากนะครับในปี2565เนี่ยเราก็จะมีการเก็บกักน้ำนะครับไว้ในคลองร.1เพื่อไว้ใช้ประโยชน์นะครับก็น้ำในคลองร.1เนี่ย เราสามารถเก็บกักน้ำไว้ได้ประมาณ5ล้านลูกบาศก์เมตรนะครับค่ะพอค่ะทีนี้เนี่ยอย่างที่ท่านผอ.บอกเมื่อสักครู่นี้ว่ามันจะมีการดำเนินการให้แล้วเสร็จเนี่ยภายในเดือนกันยายนนี้ทีนี้ประโยชน์ที่พี่น้องประชาชนชาวหาดใหญ่จะได้รับสูงสุดเลยจากคลองภูมินาถเนี่ยค่ะจะได้รับประโยชน์ยังไงบ้างคะประโยชน์หลักนะครับในส่วนของคลองระบายน้ำร.1ก็เรามุ่งเน้นวัตถุประสงค์หลักก็คือเพื่อการระบายน้ำในช่วงฤดูน้ำหลากนะครับค่ะเพื่อป้องกันอุทกภัยนะครับอันนี้ก็จะเป็นเครื่องยืนยันนะครับว่าศักยภาพในการระบายน้ำเนี่ยเราสามารถระบายน้ำได้ 1,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับค่ะนอกจากเรื่องของการระบายน้ำก็จะเป็นเรื่องของในหน้าแล้งนะครับหน้าแล้งปีหน้าเนี่ยเราจะสามารถเก็บกักน้ำน้ำจืด
เอาไว้ใช้ประโยชน์ในการอุปโภคหรือเพื่อการเกษตรนะครับ5ล้านลูกบาศก์เมตรนะครับแล้วก็ยังมีเรื่องของประโยชน์ทางอ้อมนะครับที่จะได้รับในเรื่องของเส้นทางจราจรนะครับเรื่องของสถานที่พักผ่อนหย่อนใจนะครับให้กับพี่น้องชาวหาดใหญ่นะครับในส่วนทุกวันนี้นะครับที่ผมวิ่งสำรวจดูนะครับในช่วงเย็นๆเนี่ยก็จะมีประชาชนนะครับออกกำลังกายบ้างนะครับปั่นจักรยานบ้างวิ่งบ้างนะครับบริเวณถนนริมคลองระบายน้ำร้อนหนึ่งนะครับก็เริ่มมีประชาชนมาใช้ประโยชน์นะครับค่ะท่านผอ.ค่ะเหมือนวันที่25เมษายนนี้ค่ะท่านนายกรัฐมนตรีจะลงพื้นที่มาที่หาดใหญ่ใช่ไหมคะทางกรมชลของเราเนี่ยค่ะได้เตรียมเสนออะไรไว้บ้างหรือว่าข้อปัญหาเพื่อจะนำไปสู่การแก้ไขอะค่ะครับก็ตอนที่ท่านนายกรัฐมนตรีเดินทางมานะครับทางกรมชลประทานเองเราก็จะรายงานในเรื่องของความก้าวหน้านะครับของโครงการนี้นะครับเนื่องจากว่าปัจจุบันเนี่ยใกล้จะแล้วเสร็จนะครับแผนงานเราจะแล้วเสร็จ30กันยายนนี้งานก่อสร้างจะแล้วเสร็จสมบูรณ์ทั้งหมดนะครับก็จะพร้อมที่จะให้ใช้ประโยชน์นะครับจากโครงการนะครับก็จะนำเรียนท่านนายกรัฐมนตรีเพื่อทราบครับค่ะอันนี้สุดท้ายค่ะผอ.ค่ะอยากให้ผอ.เน้นย้ำกับพี่น้องประชาชนชาวหาดใหญ่สักนิดนึงค่ะว่าคลองภูมินาถดำริค่ะก่อตั้งขึ้นมาแล้วผลประโยชน์สุดท้ายสูงสุดเลยที่พี่น้องจะได้รับเนี่ยเป็นอย่างไรค่ะครับก็ในส่วนของคลองระบายน้ำร้อนหนึ่งนะครับคลองภูมินาถดำรินะครับซึ่งเป็นโครงการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะครับพระองค์ท่านได้ทรงมีพระดำริเอาไว้นะครับก็ผมเชื่อว่าชาวหาดใหญ่นะครับได้รับพระมหากรุณาธิคุณอย่างสูงสุดนะครับในการที่จะมีโครงการเพื่อจะแก้ไขปัญหาอุทกภัยเหมือนที่เคยเกิดขึ้นในอดีตที่ผ่านมานะครับก็หลังจากที่โครงการนี้แล้วเสร็จนะครับผมก็เชื่อว่าจะเป็นเครื่องมือในการที่จะป้องกันบรรเทาอุทกภัยให้กับพี่น้องชาวหาดใหญ่นะครับได้มีเครื่องมือในการบริหารจัดการน้ำนะครับสร้างความมั่นคงความปลอดภัยนะครับในเรื่องของการดำรงชีวิตปราศจากเรื่องของอุทกภัยนะครับก็สามารถสร้างความมั่นใจให้กับชาวพี่น้องหาดใหญ่ได้เป็นอย่างดีนะครับอันนี้ก็ถือว่าสร้างความมั่นใจได้อย่างแน่นอนนะคะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณผอ.นะคะที่มาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้ขอบพระคุณค่ะ